สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีใช่ไหมครับช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสองช่วงแรกเนื้อหาดีมากใช่ไหมครับทั้งคุณอ้อมนะครับแล้วก็คุณเคนครับเนื้อหาดีไหมครับโปรไฟล์ดีมากเลยนะครับแขกรับเชิญสองคนก่อนหน้านี้นะครับสองท่านก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดมาฟังผมนะครับโปรไฟล์จะจบแค่ตรงเรียนมหาลัยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นแอมเบย์เลยนะครับนะครับ45นาทีกำลังดีนะครับมากกว่านี้จะไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับชื่อโจ้นะครับพงศ์สุชาติเบญจพรกฤพงษ์นะครับแล้วก็มีชิปคู่นะครับฮันนี่นะครับคุณพิชยามานะธัญญาครับผมขอเสียงปรบมือกับฮันนี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นครอบครัวของผมนะผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนะครับนี่ครอบครัวของผมนะฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการรถยนต์นะครับส่วนฝั่งของฮันนี่นะครับก็เป็นผู้ผลิตนะครับข้าวสารนะครับหงทองนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับทุกเซเว่นทุกสาขานะครับอันนี้ฮันนี่ฝากมาพูดนะครับนะครับก่อนที่ผมมาเจอธุรกิจนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ได้เรียนเมืองไทยนะครับคือจริงๆแล้วผมมาทำธุรกิจนี้จุดเริ่มต้นนะครับไม่ได้อยากจะทำธุรกิจคือผมเนี่ยมีที่บ้านมีธุรกิจนะครับเป็นบริการรถยนต์นะครับเวลาเราทำเป้าเรื่องยางรถยนต์ได้อะไหล่รถยนต์ได้หรือน้ำมันเครื่องได้การท่องเที่ยวเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็มีพี่น้องเราก็อยากจะทำธุรกิจที่บ้านเหมือนกันไหมครับถ้าเกิดเรามีธุรกิจที่บ้านเราก็อยากจะเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้เลยเราก็คงไม่ได้อยากจะมาเริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากทำธุรกิจแต่แค่เพราะว่าเห็นอัพไลน์นะครับแม็กกับปูเนี่ยเขาบุคลิกดีขึ้นนะครับผมเรียนที่มาเลเซียนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งไปเรียนตั้งแต่ตอนจบป.6นะครับแล้วก็ไปเรียนที่นั่นเด็กไม่มีอะไรมากครับแล้วก็เรียนเล่นๆนะครับแล้วก็จบมัธยมมาได้แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจบมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยนะครับเป็นกันไหมครับไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่เป็นนะครับผมเป็นอยู่คนเดียวนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเรียนมากนะครับแต่ว่าวันๆก็เล่นกีฬานะครับแล้วก็ได้ทุนนักกีฬานะครับเข้าไปเรียนที่มหาลัยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังคงอยู่ที่มาเลเซียนะครับเราเนี่ยไม่คิดอะไรกับชีวิตเรากะว่าเดี๋ยวเรียนจบก็กลับไปทำธุรกิจที่บ้านดังนั้นตอนเรียนที่มหาลัยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นจนถึงขั้นติด Fนะครับใครเคยติด F บ้างครับนะครับยินดีด้วยเหมือนกันเลยนะครับจริงๆไม่ดีนะครับแต่ว่าผมติด F เนี่ยมันไม่ได้ติด F ธรรมดานะครับก็คือติด2ครั้งแล้วมันเหมือนกับมีจดหมายไปที่บ้านนะครับแล้วก็บอกว่าก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าโดนอีกรอบก็ถูกทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกอะไรไหมครับถ้าเกิดโดนแบบนี้ผมไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะที่แต่ว่าที่บ้านน่ะรู้สึกนะครับเขาก็บอกให้ผมตั้งใจเรียนอันนี้คือผมพูดแบบสั้นมากนะครับจริงๆเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเศร้านะครับแต่วันนี้มันก็ขำๆนะครับเพราะว่าเราผ่านมาแล้วถูกไหมครับแต่นี่แหละครับผมอยากจะบอกว่าคือเอาตรงๆครับผมเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับเราคิดดูสิติด F 2ครั้งแล้วก็มีสิทธิ์ถูกทายยังไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเลยอ่ะสุดยอดไหม สุดยอดครับ ไม่สุดยอดนะแต่คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จธุรกิจนี้ได้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าอดีตเนี่ยคุณเก่งหรือไม่เก่งนะครับณวันนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าถึงแม้เราจะกลับไปทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยแต่ควรจะตั้งใจหน่อยนะแล้วเราจะตั้งใจอะไรครับก็ตั้งใจเลยละกันเด็กไม่เคยตั้งใจเรียนนะครับตั้งแต่ตอนมัธยมนะครับแล้วก็มหาลัยติดเอฟเนี่ยแล้วว่าจะรู้ไหมครับว่าต้องขยันหรือตั้งใจขนาดไหน
ไม่รู้ครับไม่คือไม่รู้เลยถูกไหมครับคนไม่เคยวิ่งนะครับไม่มีวันรู้หรอกครับว่า10กิโลเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนเวลาวิ่งจริงไหมแต่รู้แล้วเราต้องเอาให้รอดก็เลยทุ่มเทมากเลยผมจำได้เลยตอนนั้นเป็นช่วงปี1เทอมน่าจะเทอม3นะครับแล้วก็ทุ่มเทมากเลยกับการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบรอบนี้ต้องไม่ติดเอฟเว้ยแต่ไม่รู้นะครับว่าต้องคะแนนมากแค่ไหนแต่มันต้องไม่ติดเอฟไม่น่าเชื่อนะครับการทุ่มเทก่อนสอบล่วงหน้าเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยทำให้เทอมนั้นเนี่ยจบออกมาเนี่ยก็ได้ A ทุกตัวเลยนะครับก็ผมบอกจริงนะเรื่องนี้มันทำให้ผมทำ MBA ด้วยนะรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าพอผมเรียนจบเทอมนั้นเนี่ยมันขึ้นปี2เรารู้ใช่ไหมครับพอขึ้นปี2หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ที่เทอมที่แล้วที่ทำได้ดีเนี่ยที่ทำได้ผลลัพธ์เนี่ยเป็น A ทุกตัวเนี่ยเกี่ยวอะไรกับปี2เทอม1มั้ยครับไม่เกี่ยวผมนี่โคตรเซ็งเลยแสดงว่าเนี่ยปี2ปี3ปี4เนี่ยถ้าเกิดผลการเรียนเราจะโอเคเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งใจเรียนทุกเทอมเลยเหรอวะเฮ้ยดีป่ะเนี่ยแต่อีกมุมนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจเรียนโอ้โหมีสิทธิ์ถูกทายได้นะเชื่อผมไหมครับว่านี่คือเรื่องนึงเลยนะในวันที่ผมมาเจอธุรกิจแอมเวย์แล้วผมรู้สึกชอบเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำเสร็จแล้วจบอะนี่ขนาดการเรียนนะครับผมยังรู้เลยว่ามันเสร็จแล้วมันไม่จบเว้ยแล้วตอนทำงานมันจะขนาดไหนวะเก็ตไหมครับแต่ตอนนั้นยังไม่เจอแอมเวย์นะครับผมก็โอเคเอาไงดีวะปี2เทอม1ตั้งใจเรียนแล้วกันเชื่อผมไหมครับโคตรทรมานเลยเวลาเราเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ม.1เนาะแล้วก็เข้ามหาลัยมันกี่ปีครับมัน 6-7 ปีอะถูกไหมครับมันเป็นนิสัยของเราไปแล้วอะแล้วการที่เราฮึดสู้ตั้งใจเรียนมันก็แค่ก่อนสอบ 2-3 สัปดาห์มันไม่ได้หมายความว่านิสัยนั้นมันจะติดตัวเราถูกไหมดังนั้นพอปี2เทอม1เฮ้ยถ้าเกิดเราอยากได้ผลการเรียนที่ดีเนี่ยตลอดมหาลัยเลยผมบอกตรงนะครับโคตรทรมานแต่ก็ฝืนครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ฝืนนะครับฝืนอ่านหนังสือไปสิ่งที่ตัดได้ก็ตัดไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนแล้วไปเที่ยวต่อก็ไม่ไปละนะครับปกติเล่นกีฬาบาสผมก็เลิกเล่นบาสตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะทั้งที่ผมเล่นบาสมาจนติดทีมโรงเรียนนะครับผมก็เลิกเล่นบาสนะครับแล้วก็มาวิ่งละกันวันละชั่วโมงเชื่อมั้ยครับปี2เทอม1นะครับจนจบมหาลัยผมก็ได้เกรดเฉลี่ยนะครับก็ AB+ จนจบมหาลัยเนี่ยได้เกรดนิยมอันดับ1นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเนื้อหาของธุรกิจนี้เลยยิ่งหัวข้อวันนี้ด้วยคืออะไรครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะสั้นได้ถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องยอมรับครับว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยพอผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือตอนปี3เนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกเคยอ่านไหมครับต้องอ่านนะครับถ้าเกิดอยากจะเข้าใจธุรกิจนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะไขว้เขวหรือลังเลหรือสงสัยหรือเวลาโดนคนข้างนอกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมผมบอกเลยครับสิ่งเดียวเลยที่ทำให้คุณมั่นใจคือความรู้ต้องอ่านครับนะครับซึ่งผมก็โชคดีนะครับผมก็ได้อ่านเล่มนี้นะครับตอนที่ผมบินไปพี่สาวเนาะพี่สาวอายุมากกว่า1ปีแล้วก็เรียนจบที่ออสเตรเลียนะครับก็ไปเหมือนกับไปกันทั้งครอบครัวครับแล้วก็บนเครื่องก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเป็นการนั่งเครื่องบินที่ไม่หลับและไม่ดูหนังเลยนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับก็พ่อรวยสอนลูกเนาะมันทำให้เราเข้าใจชีวิตจริงๆว่าคนที่เขา อิสระแล้วมีชีวิตที่มั่นคงกับคนที่เขามีแค่เงินแต่ชีวิตเขาไม่ได้อิสระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องมือมันอยู่ที่อาชีพว่าเขาเลือกทำอะไรผมเลยรู้เลยว่าเฮ้ยเก็ตเลยอ่ะแสดงว่าวันนี้ถ้าเกิดเราเรียนจบไปนะไม่ว่าจะเกียรตินิยมอะไรก็แล้วแต่หลังจากเนี้ยnext step คือเราจะต้องหาเครื่องมือที่มันเป็นทรัพย์สินที่ทำ passive income ให้กับเรานะครับซึ่งเราก็เลยนึกขึ้นได้อันหนึ่งครับก็คือที่บ้านนี่แหละครับ คือที่บ้านจริงๆก็ไม่ใช่ passive อะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่า มีความมั่นใจนะเราจะมั่นใจไหมกลับไปทำเป็น passive ได้กลับให้ทำเป็นระบบได้นะครับตอนนั้นอายุประมาณ 22-23 นะครับวัยเด็กที่แสนหวานนะครับในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับลูกเท่าแก่อยากจะกลับไปทำธุรกิจที่บ้านให้เป็นซิสเต็มง่ายอย่างนั้นไหมครับหรือคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเราอยากจะทำให้เป็นซิสเต็มมันง่ายอย่างนั้นไหมครับเหมือนดีดนิ้วทานอสไหมครับพัวโอ้โหเปลี่ยนเลย
ไม่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเริ่มต้นกลับไปทำธุรกิจที่บ้านนะครับเวลาเราอยากจะทำนู่นนั่นนี่นะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับไม่เคยช่วยงานที่บ้านเลยนะครับก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตอนป.6เนาะแล้วก็มีแค่ผลการเรียนที่โอเคนะครับซึ่งผู้ใหญ่เขาไม่ดูเราที่ผลการเรียนถูกไหมเขาดูว่าคุณทำงานเป็นไหมซึ่งเราว่าผมทำงานเป็นไหมไม่เป็นครับ พวกเรายังดูออกเลยนะพ่อแม่ผมดูออกอยู่แล้วถูกไหมนะครับผมทำงานไม่เป็นนะครับแต่เราค่อนข้างมั่นใจแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยตอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็เหมือนกับอยากจะทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้แล้วจุดบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่ถ้าผมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมจะไม่มีวันเลยที่จะประสบความสำเร็จธุรกิจทั่วไปและธุรกิจแอมเวย์ด้วยนั่นก็คือทักษะในการจัดการผู้คนทักษะในการสื่อสารทักษะที่เกี่ยวข้องกับคนหรือว่าเราเรียกว่าซอฟต์สกิลผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยู่ที่บ้านมา3ปีละมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้น25แล้วนะครับก็เลยขอคุณแม่นะครับว่าอยากขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาเป็นพนักงานประจำอย่างน้อยเผื่อมันจะทำให้เราแบบมีสกิลตรงนี้สกิลเกี่ยวกับคนย้อนกลับไปในหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับในหนังสือเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยที่ก่อนที่เขาจะมาสร้างธุรกิจหรือสร้างที่มันเป็นแอสเซทให้มันเป็นแพสซีฟอินคัมเขาบอกว่าพ่อรวยบอกให้เขาไปเรียนรู้ทักษะการขายนะครับไม่มีใครตอบผมบอกเลยนะผมขึ้นมาเนี่ยผมแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันมีที่ไหนนะสอนทักษะเราตรงนี้ได้นะเอาเว้ยนะโชคดีมากนะครับขึ้นมา2เดือนนะครับจำได้เลยขึ้นมากรุงเทพเนี่ยตอนเดือนมิถุนาตอนนั้นอายุ25นะครับตอนนี้38ละนะครับขึ้นมาตอนอายุ25นะครับแล้วก็ได้ทำงานประจำอยู่2เดือนนะครับแล้วก็อัพไลน์นะครับแม่กับปูก็มาชวนนะครับก็บอกมาฟังธุรกิจนี้ไหมนะครับแล้วก็ชวนมาที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับตอนนั้นก็จะเป็นงานเหมือนกับเปิดใจคนใหม่ที่คนในกลุ่มเขาจัดกันเองนะครับผมไม่ได้ไปนะผมบอกว่าจะไปผมไม่ไปนะ เหมือนปกตินะนะเหมือนปกติกูไปแน่แล้วพอถึงวันจริงกูติดธุระ นะครับแต่ผมโชคดีนะเดือนถัดมาเขาชวนต่อผมรู้สึกผิดนะครับรอบนี้กูไปดีกว่านะครับโอเคดังนั้นเนี่ยพอผมมาเจอธุรกิจแอมเวย์นะสิ่งที่ทำให้ผมเข้ามาคือผมรู้สึกว่าบุคลิกของอัพไลน์เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเขาเป็นรุ่นน้องผมอยู่ปีสุดท้าย A-Back แต่ผมอายุ25แล้วแต่เขาแต่งกายบุคลิกการพูดการจาคืออารมณ์แบบโหแบบมึงแม่งว่าที่นายกวะเนี่ย คือบุคลิกแม่งดีมากฮะใครเคยเจอแม็กกับปูนะครับคุณจะรู้ว่าหล่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับหมายถึงบุคลิกด้วยนะ อันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอนะครับคิดในใจนะไม่ได้บอกเขานะครับก็เลยมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าผมทำงานประจำไปแค่2เดือนผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะก็ลีลานะครับก็เลยยังไม่ได้มาแล้วก็อยู่ในงานประจำเนี่ยก็ตั้งแต่มิถุนาจนถึงธันวาแต่ว่าแม็กเขาก็โทรหาคุยเจอกันกินข้าวตลอดนะครับแล้วก็พอประมาณมกราคมกุมภาเนี่ยผมก็เข้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยประจวบเหมาะเลยนะครับอัพไลน์เนี่ยแม็กเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแล้วเป็น Founder Platinum หรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วพอเราเห็นรายได้เขาครับ 75,000 เราทำงานประจำ 15,000 โอ้โหใครบอกเงินไม่สำคัญเรื่องของมึงนะครับ สำหรับกูแม่งสำคัญเว้ยนะครับ คิดดูสิเราคิดกันจริงๆสิครับปี4อายุ22 75,000 อย่างเงี้ยทำธุรกิจทำงานเนี้ยคู่กับการเรียนผมทำงานประจำอ่ะ 15,000 อย่างเงี้ยก็เอานะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอย่ามาเปลี่ยนบุคลิกใช่ไหมแต่พอปุ๊บเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเอาดีวะนะครับแล้วก็พอศึกษาไปเนี่ยประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีออนไลน์นะยังไม่มีแบบคือตอนนั้นนี่ Facebook อะไรยังไม่ขนาดนี้เลยนะครับ13ปีที่แล้วครับเราคิดดูผมก็ไปเรียนรู้นะครับเดินทางไปเรียนรู้นะครับแล้วพอผ่านวีคที่2วีคที่3วีคที่4แล้วบวกกับผมเนี่ยฟังซีดียุคนี้ก็เป็นลิงก์เนาะผมเห็นคนหลากหลายอาชีพเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยคือวันนี้ถ้าเกิดผมดูแค่อัพไลน์ผมก็คือนักศึกษาบางทีผมก็รู้สึกมันดีแต่ตอนนั้นน่ะคือผมเราเข้าใจไหมครับเด็กเก่งนี่อยู่อันดับ1คือเป็นเด็กที่แบบ
เราจะต้องเอาข้อมูลให้มากที่สุดใช่ไปต่อไม่ใช่จบกันนะครับผมก็เสพเต็มที่เลยนะครับเสพข้อมูลนะไม่ใช่เสพติดอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ฟังเลยผมฟังถ้าเกิดยุคนี้ก็คือผมฟังวันละประมาณ3ลิงก์ครับฟังแล้วมันเห็นแบบลูกเจ้าของธุรกิจข้าราชการพนักงานประจำพยาบาลหมอวิศวะผู้บริหารบริษัทคือพอมันข้อมูลมันหลายๆเหมือนจิ๊กซอว์หลายๆชิ้นนะครับประติดประต่อแล้วทุกๆครั้งที่เขามาเล่าเรื่องชีวิตแบบที่เราฟังวันนี้ครับคือคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเล่าทำไมเรื่องราวความสำเร็จบอกมาเลยดีกว่าวิธีการเราต้องรู้เลยนะครับคนจะสำเร็จไม่ใช่วิธีการมันอยู่ที่วิธีคิดวันนี้เรารู้วิธีการลดน้ำหนักเรารู้วิธีการลดน้ำหนักอะทำไมเราลดไม่ได้อะเราอยากจะได้ผลการเรียนที่ดีมากๆเลยวิธีการใน Google มีตั้งมากทำไมเราทำตามไม่ได้ครับสุดท้ายมันเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยแต่นั้นคนส่วนใหญ่ที่รู้วิธีการแล้วทำตามไม่ได้หรือบังคับตัวเองไม่ได้เพราะวิธีคิดมันไม่ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เอาเต็มที่เลยแล้วก็พอมันเป็นจิ๊กซอต่อปั๊บ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 เรียบร้อย ก็ไม่ต้องลงทุนไหมไม่ต้องสต็อกนะไม่ต้องขนส่งนะครับมีคนมาสอนไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกจ้างมีพาร์ทเนอร์ขนาดนี้ผมบอกตรงเลยว่ามันไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีพาร์ทเนอร์แบบนี้คุณคิดดูแค่จะขายครีมออนไลน์ครีมทาหน้านะไม่ใช่ครีมตัดไฟนะครับครีมออนไลน์เนี่ยคุณคิดดูดิคุณยังต้องสต็อกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าครีมนั้นมาจากไหนอ่ะถูกไหมหมดอายุได้ด้วยแต่คุณลองดูสิว่าถ้าเกิดเป็นครีมอาร์ทริสตี้อย่างเงี้ยเกรดพรีเมียมอ่ะไม่ต้องสต็อกถูกไหมครับหมดอายุยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเราเข้าใจไหมว่ามันเหมือนกับธุรกิจสำเร็จรูปอะเราเข้าใจบะหมี่สำเร็จรูปไหมครับเราทำบะหมี่สำเร็จรูปเป็นไหมครับคือถ้าเกิดทำไม่เป็นนะอย่าหวังจะทำก๋วยเตี๋ยวปกติอะธุรกิจสำเร็จรูปนะครับถ้าเกิดเรายังคิดว่ามันยากนะธุรกิจที่มันไม่สำเร็จรูปเนี่ยคุณว่าคุณทำได้เหรอเก็ตไหมครับนะผมก็มาทำธุรกิจเนี้ยนะครับแล้วก็เอาความจริงมาเล่ากันเลยนะครับก็คือไม่ได้ทำได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่ตั้งใจเรียนไม่เคยทำงานอะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานประจำได้แค่6เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็อินกับคนสำเร็จในธุรกิจเนี้ยก็ต้องยอมรับครับว่ามันติดตัวเองเยอะเป็นไงไหมครับผมไม่ได้ติดตัวเองจากการที่ลงมือทำนะผมพร้อมที่จะลงมือทำแต่ว่าพอผมลงมือทำไปปุ๊บเนี่ยแล้วผมโดนปฏิเสธแล้วผมก็ช็อกเลยนะครับเข้าใจช็อกเลยไหมครับคือแน่นอนนะวันนี้มองย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นผมโดนปฏิเสธไปแค่สองสามคนเองนะเก็ตไหมครับแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนผมปกติด้วยนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่โหเราเข้าใจการเรียนมหาลัยป่ะตอบถูกทุกข้อคือสำเร็จอะห้ามตอบผิดอะแล้วพอมันเจอตอบผิดอะเข้าใจไหมทำโจทย์แล้วเขาไม่เอามันเหมือนกับตอบผิดอะมันรู้สึกเฟลอะผมเลยรู้เลยครับว่าการประสบความสำเร็จในห้องเรียนเนี่ยคือคุณต้องตอบถูกให้หมดอ่ะคุณถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณถึงคือคุณต้องเอาบทเรียนก่อนนะแล้วคุณก็ไปสอบห้ามผิดแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณต้องผิดมากพอจนได้บทเรียนแล้วถึงจะสำเร็จอ่ะแต่กว่าจะเข้าใจเรื่องนี้2ปีนะครับผมอยู่ในธุรกิจเนี่ย2ปีแรกอ่ะไม่ได้คือทำแล้วก็มันไม่ได้ผลนะแล้วมันก็เฟลแล้วมันก็เจ็บแต่ผมก็ยังอยู่แล้วมันมาถึงวันหนึ่งครับในปีที่สองผมจำได้เลยมันถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วโว้ยเขาจะไม่ไหวแล้วโว้ยไหมแต่มันจะถึงจุดไม่ไหวแล้วโว้ยนั้นเนี่ยคือคุณต้องอยู่แบบเนี้ยจนถึงวันนั้นน่ะแต่คนบางคนอยู่ไม่ได้จนถึงวันนั้นไงพอเรารู้สึกเราไม่สำเร็จเราไม่ได้เราก็งั้นเราไม่เอาดีกว่าเราไม่มาดีกว่าแต่ผมไม่ใช่ผมรู้เลยว่าถ้าเกิดผมมาแล้วก็มีคนที่มาหลังผมสำเร็จอ่ะคือโดยปกติเนี่ยเวลาคนมาหลังเราสำเร็จมากกว่าเราจะเจ็บจี๊ดใช่ไหมผมก็เจ็บครับแต่ผมทนผมเห็นเขาสำเร็จผมอยู่ต่อไปผมอยู่ให้บรรยากาศมันเปลี่ยนผมอ่ะสุดท้ายมันเปลี่ยนจริงๆนะแล้ววันนั้นมันมาถึงแต่ทุกคนมาถึงไม่เท่ากันแต่เราต้องอยู่จนถึงวันนั้นครับใครอะครับถ้าเกิดเป็นไข่อุณหภูมิห้องเนี่ยคุณต้มแป๊บเดียวก็สุกแต่ไข่ที่มันอยู่ในช่องฟีดมาก่อนกว่าคุณเอามาต้มมันสุกพร้อมกันได้ไหมดังนั้นคุณต้องเข้าใจครับเรื่องพวกนี้นะครับผมก็อยู่ไปจนปีที่สองครับถึงเริ่มประสบความสำเร็จ
ผมมาแชร์นิดนึงนะครับว่าผมประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างไรอย่างแรกนะครับอันนี้ก็คือฮันนี่นะครับไม่ใช่ผมนะอันนี้ไม่ใช่ผมไหมโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าเขาจะเป็นผมก็เปลี่ยนไปเยอะจริงนะอันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้เป็นฮันนี่นะครับธุรกิจแอมเวย์นะครับเริ่มต้นง่ายมากก็คือเราต้องมี before after ที่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นของผมอันนี้คือ before ทั้ง2ภาพนะครับผมบอกเลยผมใส่รูปนี้แน่นะผมนึกในใจคนต้องคิดแน่เลยว่า before after มึงก็ไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่เลยอันนี้ before ทั้ง2รูปโอเคไหมครับนี่ก็ยังเป็น before อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น after นะครับครับผมเริ่มต้นจากการใช้สินค้านะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นภาพที่ผมก็ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะครับได้ใช้สินค้าค่อนข้างโอเคแต่ในความเป็นจริงนะครับวันแรกนะครับพวกเราเชื่อผมไหมครับ15,000นะครับที่รวมค่าที่พักค่าเดินทางค่ากินเนี่ยผมสามารถซื้อโปรตีนได้แค่เดือนละ2กระปุกตอนนั้นอายุ25นะครับผมสามารถบอกว่าผมไม่มีเงินซื้อสินค้าผมคงผมทำธุรกิจนี้ไม่ได้ก็ได้จริงไหมครับแต่การคิดไม่ได้มันง่ายนิดเดียวถูกไหมแต่อีกมุมนึงอะครับก็เพราะว่าเงินแค่นี้เรายังไม่มีซื้อไงเราเลยต้องทำอะไรให้มันสำเร็จไงเนี่ยถูกไหมครับคิดไม่ได้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวคิดจะยอมแพ้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเกิดคิดจะสำเร็จเนี่ยมันต้องคิดอีกมุมนึงเงินน้อยอะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุของการที่เราก็เงินน้อยไงเราทำอะไรไม่ได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุก็เพราะเราเงินน้อยไงเราเลยต้องทำอะไรเพิ่มเห็นไหมครับเหตุผลเดียวกันเป็นเหตุผลทั้งทำให้คุณสำเร็จและล้มเหลวได้เลยอะทำธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเวลาเนี่ยอีกมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็เพราะว่าไม่มีเวลาไงมันเลยต้องทำอะไรให้มันมีเวลามากขึ้นไม่ใช่เหรอจริงไหมครับทำธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกเพราะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแฟนไม่เห็นด้วยเพื่อนไม่เห็นด้วยก็เพราะมันต้องทำให้สำเร็จไงคนรอบข้างจะได้เห็นด้วยและเข้าใจเราว่าทำไมเราถึงเลือกธุรกิจนี้ดังนั้นนะครับเขาหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ใช่เหตุผลของการล้มเหลวครับถ้าจะล้มเหลวมันคือความคิดของเรานั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีเงินซื้อโปรตีนได้แค่2กระป๋องนะครับกินยังไงวะผมกินโปรตีนวันละ2ช้อนน่ะเราคิดดูแล้วเราคิดถึงโปรตีนที่เพียวอ่ะผมต้องใส่น้ำเต็มกระปุกอ่ะแล้วต้องเป็นน้ำเย็นด้วยนะให้มันจางที่สุดไม่งั้นมันไม่ไหวแล้วถามว่าเอาแล้วพอเราทำแบบนี้เราประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างไรธุรกิจนะครับมันมีเนื้องานที่ไม่ต้องใช้เงินครับเช่นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคงานที่สร้างเครือข่ายของนักธุรกิจตรงนี้ครับผมรู้เลยว่าผมไม่ได้มีเงินในการซื้อสินค้าเยอะผมก็ต้องเอาแรงลงไปแลกเพื่อสร้างเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่เขามีเงินก็โชคดีแต่เครือข่ายที่ไม่มีเงินเขาก็ทำแบบผมได้เราเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยจะเติบโตหรือไม่เติบโตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคือคนแรกที่แก้ปัญหาได้หรือเปล่าหรือเราคือคนแรกที่ยอมแพ้นะครับผมทำแบบนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็ประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับและที่สำคัญนะครับอ๋ออันนี้ก็เวลาผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมนี่เอาไปกินเองเลยนะครับจัดเต็มที่เลยนะครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญนะครับพอๆกับการใช้สินค้านะครับก็คือการเรียนรู้นะครับก็เมื่อก่อนนะครับการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้แบบเดินทางอ่ะแล้วเข้าใจเดินทางไหมนะครับเมื่อก่อนนี่ผมนั่งเรือคลองแสนแสบคือผมทำงานแถวอารีนะครับนั่งเรือคลองแสนแสบนะครับปึ๊บไปแล้วก็มาที่บางกะปิวัดอะไรนะวัดศรีบุญเรืองโอ้โหแล้วเราคิดถึงตอนหลังเลิกงานแล้วก็เบียดกันนะแล้วบางวันเราก็แบบเห็นคนที่เขาแบบรออยู่ที่ท่าเรือแล้วเรือผ่านแล้วน้ำกระซัดโดนตัวเขาแบบโอ้โหนี่แค่จะไปเดินทางไปเรียนรู้นี่มันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะนะครับ
ต่เชื่อไหมครับผมก็แลกครับผมก็เรียนผมไปสัปดาห์ผมมีการเรียนรู้แบบนี้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับนั่งรถเมล์กลับมาที่พักแล้วก็ฟังลิงก์เรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับคือเราต้องทำให้เป็นด้วยนะครับคือการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเรียนรู้แบบในบรรยากาศแบบนี้หรือการฟังลิงก์หรือยุคนี้ก็จะมีออนไลน์มีตติ้งนะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าอินพุตแต่การที่คุณจะมีผลลัพธ์ทางธุรกิจมันต้องสามารถเอาความรู้นะออกมาเป็นเอาท์พุตได้เราเรียกมันว่าทักษะจริงไหมครับดังนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจนี้คุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมันต้องจบตรงที่ว่าคุณทำเป็นต้องมีทักษะซึ่งมันไม่ได้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคนทำเป็นเนี่ยสอนคุณอยู่ขออย่างเดียวคุณอย่าเป็นคนที่เอาข้อดีมาเป็นข้อด้อยก็คือไม่ไปเรียนนี่แหละนะครับคราวนี้ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้นะผมก็มั่วเองเข้าใจมั่วเองเลยไหมเข้าใจมั่วเองไหมคิดเองว่าจะพูดอะไรนะครับคิดคำพูดออกมาได้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จบตรงที่ว่าคุยกับเพื่อน2ชั่วโมงเขาไม่เอาไม่เป็นไรพรุ่งนี้มีไหมนะผมทำแบบนี้อยู่3วันนะครับถูกปฏิเสธทั้ง3คนเลยนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมแบบท้อเลยแบบเฮ้ยอะไรวะเราว่าเราพูดดีมากเลยนะพูดทุกอย่างเลยจุดเริ่มต้นของบริษัทแอมเวย์เป็นยังไงโอ้โหเป็นไงพีคไหมนะครับ เด็กเรียนนะครับเด็กเรียนนะเราต้องเขียนให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็มาปรึกษานะครับอัพไลน์นะครับก็คือแม็กในเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับเดี๋ยวหลายคนนึกว่าผมกำลังแต่งเรื่องอยู่เรื่องจริงนะไปถามแม็กได้เลยนะครับผมก็ถามแม็กว่าเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยเว้ยครับแม็กไม่รู้ว่าผมไปทำเขาก็เลยถามผมว่าผมทำอย่างไรผมก็เล่าให้เราฟังเขาก็น่าจะตกใจแหละนะแล้วเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเขาทำแล้วกันผมมาดูเขาทำนะครับเขาใช้เวลาพูดประมาณ30นาทีคนเอาคนเห็นด้วยผมก็แบบเฮ้ยถ้าเป็นกูไม่เอานะเอาตรงๆพูดแค่นี้ คือเราเข้าใจไหมเชื่อจริงเหรอวะถ้าเป็นเราเราไม่เอานะแต่แบบเห็นคาตาเลยว่าคนเขาเอาอ่ะผมก็เอาว่าลองดูนะคืนนั้นผมก็บอกแม็กว่าเดี๋ยวคืนนี้ซ้อมตอนนั้นน่าจะตอน6 โมงเย็นแล้วผมว่าคืนนี้เดี๋ยวไปซ้อมพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงที่สำนักงานใหญ่แอมเวย์เลยก็จริงนะผมทั้งคืนนั้นน่ะผมซ้อมพูดแล้วก็อัดวิดีโอตัวเองด้วยนะแล้วก็เปิดดูว่าตัวเองพูดอะไรยังไงแล้วก็รีบนอนแล้วก็รีบตื่นวันที่ก็ไปซ้อมให้แม็กเขาดูอัพไลน์เนาะแล้วเชื่อไหมครับพออัพไลน์บอกว่าผ่านวันจันทร์ผมเอาเลยไม่น่าเชื่อมีคนเอาโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆดังนั้นนะครับธุรกิจนี้มันไม่ได้ยากหรอกครับเราแค่ต้องรู้ว่าใครคือคนที่ทำเรื่องนั้นเป็นคนที่เขาเป็นโค้ชนะครับเป็นอัพไลน์เรานะครับเราก็แค่ต้องเรียนรู้จากเขาจริงๆนะครับผมสนับสนุนนะครับให้ทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้คุณมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรที่คุณตอบไม่ได้คุณจดไว้เลยนะในมือถือแล้วถามอัพไลน์หรือคนที่ชวนเรามาให้มากที่สุดความไม่รู้หรือความกังวลนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเวลาคุณเก็บไว้เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันใหญ่มากนะคุณสุดท้ายกระทบถึงความเชื่อมั่นนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณมีความกังวลมีคำถามจากที่บ้านจากเพื่อนจากตัวคุณเองคุณรู้ไหมครับคุณแค่ต้องถามเขาจริงๆว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าเป็นพี่คิดยังไงถ้าเป็นเธอคิดอย่างไรถามคนสำเร็จนะครับเมื่อไหร่ที่คุณได้ความคิดหรือคำตอบที่ถูกต้องนะครับมันจะหายไปเลยแล้วคุณจะเก่งขึ้นด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นข้อที่ทำให้ผมผ่านมาได้จริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมก็ต้องเรียนรู้กับคนประสบความสำเร็จตลอดเวลาถามว่าทำไมต้องเรียนรู้กันเยอะขนาดนี้เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็มีน้องนะครับในกลุ่มนะครับเขาก็ชิลนะเข้าใจไหมครับก็ทำงานประจำแล้วก็ใช้ชีวิตแต่เขาอยากสำเร็จในธุรกิจนี้แต่เขายังอยากเที่ยวนะครับเขาก็มาถามผมว่าทำยังไงดีให้ชีวิตเดิมเขาไม่เสียสมดุลโดยที่ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จผมก็เลยถามเขากลับว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขามีซิกแพคจากการที่เขาควบคุมแคลและออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วเธอไปถามเขาว่าไม่ต้องควบคุมแคลและไม่ออกกำลังกายทำไงให้มีซิกแพคคำตอบคืออะไรถ้าเกิดคนคนหนึ่งเขาจบเกียรตินิยมเขาตั้งใจอ่านหนังสือมากๆเลยเอาข้อสอบเก่ามาทำแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยอยากได้เกียรตินิยมเหมือนเธอเลยอ่ะแต่ไม่อ่านหนังสือแล้วไม่เอาข้อสอบเก่ามาทำมาทำไงวะน้องว่าเขาจะตอบว่าไง
เราว่าเขาจะตอบว่าไงครับเป็นไปไม่ได้ไงครับถูกไหมครับอย่ามีแต่ความโลภครับเราต้องมีความรู้ด้วยดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนิสัยหรือความรู้เนี่ยมันเลยเป็นความจำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิตครับไม่งั้นนะครับเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่มีแต่ความอยากเนี่ยแต่สุดท้ายย่ำอยู่กับที่นะครับก็ตั้งใจเรียนรู้เนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนฝึกทักษะนะครับโอ้โหตอนที่ผมได้ทำงานกับพี่บุ้งนะครับพี่บุ้งก็ให้ผมเหมือนกับผมก็มีให้พี่บุ้งทำให้ดู 2-3 รอบนะครับแล้วก็พี่บุ้งก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าโจ้ทำให้พี่ดูนะโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยผมไม่ตื่นเต้นเท่าวันนั้น อันนี้เรื่องจริงนะแบบโอ้โหแบบโอ้โหแม่งสุดยอดเลยว่ะแต่เราเชื่อไหมครับเดือนนั้นทั้งเดือนเนี่ยผมก็ให้อัพไลน์นะครับพี่บุ้งเนี่ยก็ดูผมทำเนี่ยพูดแต่ละสไลด์เดือนเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคำว่า your own business เนี่ยเกิดขึ้นเลยวันนี้ถ้าเกิดคุณทำไม่เป็นคุณจะทำงานได้เท่าเวลาว่างของอัพไลน์คุณแต่ถ้าเกิดคุณทำเป็นคุณจะทำงานเนี่ยเท่ากับเวลาที่คุณมีเลยอ่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จกันที่ปริมาณงานเนี่ยคุณต้องทำเองเป็นนะครับผมนี่ก็สนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าผมก็ขยันนะครับเพราะว่าความฝันมันก็คงไม่ได้มาจากการที่เราขี้เกียจจริงไหมเป้าหมายชีวิตมันก็คงไม่ใช่มาจากการที่เราไม่ขยันแล้วเราจะได้ถูกไหมครับผมเนี่ยเคยฟังเรื่องของลิสกับเจนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเปิดประชุมใหม่ๆเนี่ยเขาจองห้องใหญ่มากเลยแล้วก็มีคนมาประชุมหนึ่งคนผมก็ไม่นึกนะครับว่าวันนั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะผมไปทำที่ประชุมนะครับที่ต่างจังหวัดเราก็เต็มที่เลยนะครับชวนคนมาไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ย MC คนพูดช่วงแรกนะครับเนี่ยมีคนมานั่งฟังอยู่2คนโอ้โหผมบอกเลยนะเรื่องพวกนี้สนุกมากอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนไงผมรู้สึกว่าแบบนี้โคตรสนุกเลยแสดงว่ามันทำให้เราคิดต่อว่ามันพลาดตรงไหนวะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยคือความล้มเหลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่หาคำตอบความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันไม่มีประโยชน์เท่ากับคุณรู้ว่าคุณสำเร็จและล้มเหลวเพราะอะไรจริงไหมครับวันที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจนี้นะครับนี่คือที่หามาได้ เรารู้จักงานแคมป์ใช่ไหมงานในกลุ่มมันจะมีงานใหญ่ใช่ไหมคนที่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วรู้จักเนาะมันจะมีการเจอกันแบบ3เดือนครั้ง2เดือนครั้งงานใหญ่อะนะครับกลุ่มผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่างานแคมป์จัดที่นครนายกผมจำไม่ได้ว่าปีนี้มันคือผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้คือมันเป็นปีที่2หรือปีที่3แต่มันเป็นการถ่ายรูปอะที่บอกว่าเนี่ยเริ่มมีกลุ่มแล้วเว้ยเนี่ยออกัส2011เชื่อไหมครับความขยันเนี่ยมันทำให้มันเป็นแบบนี้ได้นะครับฝันไว้แค่ไหนชีวิตเราต้องการอย่างไรคุณต้องขยันครับหลายๆคนรู้สึกว่าคือผมเคยได้ยินนะครับหรือผมก็พูดเองด้วยซ้ำนะระหว่างเอาช้อนขุดดินเนี่ยกับรถขุดดินเนี่ย เราจะเอาอะไรขุดดินครับรถขุดดินเพราะมันได้ดินเยอะกว่าถูกไหมแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณมีรถขุดดินแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยกับมันเนี่ยผมว่าคนใช้ช้อนขุดดินเนี่ยจะมีดินเยอะกว่าคุณนะถูกไหมครับหลายคนเข้ามาทำธุรกิจเนี้ยหรือเข้ามาศึกษาธุรกิจเนี้ยแล้วถามว่าชอบธุรกิจนี้เพราะอะไรดูไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วสำเร็จไม่ใช่ครับมันต้องสำเร็จก่อนแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วถึงจะได้เงินมันต้องทำอะไรก่อนแต่มันคือทำแค่ช่วงหนึ่งไงนะครับผมนะ เรียนรู้นะครับหลายๆหมวดของสินค้าเลยนะครับผมบอกตรงเลยครับผมไม่ชอบ เรารู้ไหมครับไอ้บนโต๊ะนี้คืออะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดครัวเรือนโอ้โหหน้าแบบผมนี่เป็นไงหน้าเหมาะมากเลยนะล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะอยู่นะตอนนั้นนะครับ
ให้ดูรูปถัดไปอาร์ทริสตี้นะครับสุดยอดเลยไหมแล้วก็มีนิวทีไลท์รูปนี้พีคกว่านี่ปิดหน้าไว้นะถ้าเปิดหน้านี่เห็นเลยนะครับว่าแปลงลงหน้าเขาพอดีเลยเราว่าผมชอบไหมมีผู้ชายคนไหนชอบแต่งหน้าบ้างมีหลายคนนะครับผมคนหนึ่งก็ไม่แต่ทำไมเราทำนะเพราะเราชอบผลลัพธ์ของความสำเร็จครับเหมือนกับสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยๆเลยก็คือพี่บุ้งพูดในลิงก์นะครับที่เขาบอกว่าคุณไม่ได้ซื้อหวานคุณไม่ได้ซื้อสว่านเพราะคุณเห็นว่ามันสวยแต่คุณซื้อสว่านมาเพราะคุณต้องการรูนบนกำแพงวันนี้ระหว่างรถเมย์ที่มันแอร์เย็นมากเลยกับรถเมย์ที่ร้อนมากเลยคุณจะขึ้นรถเมย์ไหนหลายคนก็บอกรถเมย์เย็นแต่คุณรู้เหรอรถเมย์เย็นไปไหนถ้าเกิดรถเมย์เย็นไปเรือนจำแต่รถเมย์ร้อนพาคุณกลับบ้านคุณจะไปรถเมย์คันไหนคุณนึกว่าวันนี้คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาทำแต่สิ่งที่ชอบเหรอครับคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบมันจะไม่มีสิ่งที่คุณไม่ชอบอยู่เหรอวันนี้คุณอยากจะเลี้ยงหมาแมวที่คุณรักมากแต่เวลาคุณต้องเก็บอึมันเนี่ยคุณรู้สึกไงเราเข้าใจไหมครับว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทั้งชอบและไม่ชอบอยู่ในสิ่งเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติข้อนี้แล้วคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตของคุณจริงๆคุณจะรู้เลยว่ามันก็ต้องมีเนื้องานที่คุณทั้งชอบและไม่ชอบแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันได้อะไรล่ะถ้ามันได้ชีวิตที่คุณชอบลุยให้เต็มที่เลยนะครับผมนี่เอาหมดนะครับแต่งหน้านะครับผมก็แต่งหน้านะไม่ใช่แค่งานวันนี้นะหมายถึงปกติก็ต้องแต่งหน้าด้วยนะโอ้เป็นไงผู้ชายแต่งหน้าแต่ผมแมนนะ 100% เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่มีฮันนี่นะเป็นแฟนนะทุกคนจะสงสัยมากเลยมึงเป็นเกย์ป่าวะโอ้โหล้อดังนะครับนี่คือหนึ่งในนั้นชัวร์นะครับนะครับเนี่ยก็เราก็ต้องขยันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่มันทำให้หลายๆครั้งเราไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยมันก็คือการที่เราสปอยตัวเองเร็วเกินไปนะครับนี่คือขนาดผมเป็นไดมอนด์แล้วนะผมเป็นโฟลเดอร์ไดมอนด์แล้วผมยังอยู่แบบนี้ผมเคยคือพอผมเริ่มต้นทำธุรกิจนี้นะแล้วก็คุณแม่ก็ซื้อบ้านไว้นะแถวๆลาดกระบังผมเคยไปอยู่เดือนนึงแล้วได้ใช้รถยนต์ผมรู้สึกว่ามันลำบากผมเคยขับรถยนต์จากบ้านที่ลาดกระบังเข้าเมืองแล้วก็ต้องเวียนหาที่จอดรถแถวจามจุรีสแควร์วันนั้นผมตัดสินใจเลยครับกูไม่อยู่แล้วบ้านมันเสียเวลาชิบเป๋งเลยผมเลยตัดสินใจมาอยู่หอครับแถวราชเทวีเป็นหอแบบไม่ใช่คอนโดด้วยซ้ำอ่ะคืออพาร์ตเมนต์เลยแล้วก็เนี่ยภาพซ้ายของพวกเราครับเนี่ยก็คือประตูอยู่ที่รองเท้าเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วก็พอเปิดมาก็เนี่ยก็เจอหน้าต่างเลยก็คือสตูดิโอครับห้องน้ำกับเตียงผมอยู่แบบนี้จนเป็นฟาเดอร์ไดมอนด์เลยกะจะอยู่ต่อด้วยถ้าโจรไม่ขึ้นซะก่อนจริงๆถามว่าผมไม่ติดเรื่องพวกคือผมไม่ติดเรื่องพวกนี้ครับผมไม่ติดเรื่องพวกนี้เลยผมไม่ได้ติดภาพลักษณ์ผมไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีรถต้องมีอะไรพวกนี้เวลาเราอยากประสบความสำเร็จจริงๆนะครับมันจะไม่มีอะไรสนุกเลยครับเท่ากับการที่เราประสบความสำเร็จดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วยังไม่ถึงความสำเร็จเนี่ยบางทีมันต้องกลับมาถามครับคุณอยากสำเร็จจริงๆไหมถ้าคุณอยากสำเร็จจริงๆระหว่างทางมันต้องไม่สนุกสิระหว่างทางมันต้องทำให้คุณไม่วอกแวกสิแต่หลายๆครั้งเราไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะเราแวะข้างทางเสมอไงสุดท้ายมันเลยไปไม่ถึงเหมือนวันนี้คุณรู้ว่าปลายทางเนี่ยคือภูเขาทองคำที่ทำให้คุณร่ำรวยได้แต่ระหว่างทางนี่คือดอกไม้เต็มไปหมดแล้วเราก็เดินแวะหยิบแวะหยิบแล้วสุดท้ายเลยไปถึงทองภูเขาทองคำไหมครับจริงไหมครับผมอยากจะบอกครับว่าอย่าชนะศึกแล้วแพ้สงครามคุณชนะศึกเล็กๆในชีวิตนะคุณไปเก็บความสุขเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ในท้ายสุดภาพรวมของชีวิตคุณไม่ได้ความฝันเนี่ยมันน่าเศร้ามากเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเอาให้มันม้วนเดียวจบแล้วถึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไปใช้ชีวิตความสุขระหว่างทางไม่คุณเก็บเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอผมผ่านนะครับความสำเร็จเหล่านี้มาได้
นะครับจนถึงวันนี้นะครับก็มีบ้านอันนี้เป็นบ้านที่พ่อแม่นะครับแล้วก็มี2หลังนะ2หลังติดกันนะครับนี่ก็เป็นตกแต่งภายในนะครับอันนี้ก็เป็นน้องสาวนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซน์เขาออกแบบนะครับก็เป็นบ้านที่วางแผนว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนะแล้วก็ครอบครัวพี่สาวน้องสาวจะอยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้อยู่เลยนะครับเพราะบ้านนี้อยู่นู่นเลยภาคใต้นะผมเป็นคนภาคใต้ผมบอกอย่างนั้นผมเป็นคนสงขลานะครับเนี่ยก็คือผลลัพธ์อะครับผลลัพธ์จากการอดเปรี้ยวไว้กินเออนะครับใครบอกครับว่า10ปี5ปี2ปีมันนานมันไม่นานหรอกครับถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จนะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหหลังจากนี้นี่คือมันสุดยอดมากเลยชีวิตนะครับผมได้ไปเที่ยวกับแอมเวย์นะครับเมื่อก่อนเนาะเห็นตอนผมอยู่เนาะอยู่แบบตลกตลกเลยเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะแต่เวลาเราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้แค่ห้องพักนะครับอ่ะให้เราดูอันนี้ก็คือทริปที่สเปนนะครับยังไม่ถึงห้องนอนเลยนะครับประมาณนี้นะครับคุ้มไหมครับผมไม่เคยซื้อรถให้ตัวเองนะครับ2คันที่ผมซื้อคือซื้อให้ที่บ้านนี่ก็คือ1คันแล้วนี่ก็คืออีก1คันนะครับแล้วตอนนี้ผมใช้รถฮันนี่อยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับ เดี๋ยวไว้ซื้อนะครับแล้วเวลาผมเดินทางนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงเดินทางกับแอมเบย์เนาะเพราะเดินทางแอมเบย์พอเป็น Founder Diamond เนี่ยเราก็ได้ Business อยู่ละแต่ว่าเวลาผมเดินทางนะครับผมเดินทางอะไรเงี้ยด้วยตัวผมเองนะครับอาจจะไปทำธุระหรือก็แล้วแต่ผมมองตรงนะครับผมก็ยังเลือกนั่งอีโคโนมี่เพราะเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งตอนที่เราพักที่พักอย่างเงี้ยมันแพงเราก็ต้องเซฟที่สุดอีโคโนมี่นะครับเป็นที่ที่ผมนั่งบ่อยที่สุดแล้วผมรู้แล้วว่ามันต้องนั่งที่ emergency exit ด้วยเพราะว่าผมขายาวผมก็จะแบบไปให้เร็วที่สุดแล้วก็บอกที่เคาน์เตอร์ว่าขอ emergency exit แล้วเขาจะดูว่าผมสามารถพร้อมเปิดประตูฉุกเฉินได้ทุกเมื่อไหมถ้าได้ก็ให้นั่งอันนี้คือการถ้าผมไม่ผิดนะแต่ของบริษัทอื่นสายการบินอื่นก็จะมีจ่ายเงินนะแต่ตอนนั้นเนี่ยการบินไทยไม่ต้องจ่ายก็ใช้วิธีการนี้แล้วความพีคที่สุดคืออะไรครับ emergency exit หลายครั้งที่ผมนั่งเนี่ยคือข้างหน้าก็คือ business อ่ะโอ้โหผมมองตรงนะโคตรแรงบันดาลใจเลยผมรู้แล้วว่าผมจะต้องสำเร็จมากขึ้นเนี่ยเพื่อให้การนั่งบิสเนสมันไม่ใช่แค่การเที่ยวกับบริษัทแต่มันต้องเป็นทั้งชีวิตของเราอะซึ่งแน่นอนครับพอเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ได้มันอย่างนั้นจริงๆนะครับผมนี่ก็ที่ไปมา นะครับใส่เสื้อเหมือนกันทุกวันเลยนะครับ เหมือนเสื้อนอนเลยนะครับอยู่บ้านก็ใส่แบบนี้แล้วครับนี่ก็เป็นระยะเวลานะครับที่ผมประสบความสำเร็จนะก็สมัครตอนนะครับกุมภา2552นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทำมาประมาณ13ปีนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวสุดท้ายให้ดูคลิปนะครับหน้าตาความสำเร็จเป็นอย่างไรอ่ะขอเสียงตบมือให้คลิปด้วยครับผมฉันรู้
จะทอดทิ้งไปแม้เธอยังมองไม่เห็นจุดหมายลองมองที่ข้างกายจะเห็นฉันอยู่ข้างเธอกลัวหรือเปล่าพายุฝนที่กระหน่ำแวะเข้ามาหลบบ้านของฉันเหนื่อยหรือเปล่าทางที่ฝันนั้นยังไกลไม่ต้องเกรงใจมาติดรถฉันไปด้วยกันลมหายใจเรามีค่ากว่าจะเอาไปให้ความผิดหวังชีวิตเรายังต้องเดินทางโอเคนะครับก็สุดท้ายนะครับวันนี้เราเห็นคนประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้รู้ไว้นะครับเราสำเร็จได้นะครับแต่เราต้องอย่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาเป็นวันนี้เป็นเพราะผลลัพธ์แต่เราต้องรู้ครับว่าอะไรทำให้เขามีผลลัพธ์แบบวันนี้และให้ไปก๊อปปี้ไม่ใช่ที่ผลลัพธ์แต่ให้ก๊อปปี้ที่สาเหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เนี้ยนะครับเราสามารถวัดขนาดของความสำเร็จได้จากจำนวนอุปสรรคของคนคนหนึ่งที่ต้องเผชิญเพื่อไปถึงเป้าหมายนะครับอย่าหลีกเลี่ยงอุปสรรคอย่าหลีกเลี่ยงความท้าทายอย่าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องพุ่งเข้าหามันโอเคไหมครับก็อวยพรนะครับให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับเจอกันนะครับที่ความสำเร็จขอบคุณมากครับ